ครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ในช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับเราต้องอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับกับปัญหาต่างๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องของรถจักรยานแล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณการสปอนเซอร์ใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเห็นไงเมื่อกี้มันจัดไปกับ2รุ่นจุใจสไตล์นักเกสกับสไตล์เรียกว่าแอดเวนเจอร์ทัวริงต้องขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับผู้สนับสนุนที่เกี่ยวกับเรื่องชุดของผมนะก็คือไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกแคชเชียร์ซีนะครับถุงมือจากเทลเสื้อเกงเฮลแล้วก็รองเท้าจากมองเทอร์โบนะครับเป็นรองเท้าอัลไพน์สตาร์เทคอะไรวะตัวนี้ไม่ใช่สไตล์ฟ็อกฟ็อกฟ็อกกับสีแบบว่าคุณใส่สลับข้างผมยังจำไม่ได้ผมยังจำสนิทเลยไฟมันใหญ่สีสีว่ะสีสีใช่ไหมสีสีสีใหญ่ใหญ่มากปกติแบบว่าถ้าใส่พอดีต้องสีสองแต่รองเท้าวิบากเนี่ยมันต้องไปลองเขาบอกเลยต้องไปลองนะครับแปลว่ายังไงเห็นก๊อฟบอกว่าเบรกนี้จะพาไปที่ร้านดีเจริญยนต์แน่นอนครับหลังจากที่เราไปเทสรถกันมาแน่นอนครับหลายๆท่านที่อยากได้รถที่แบบรถมือสองเนี่ยเลยแบบว่าจะซื้อรถมือสองทีเนี่ยจะดูยังไงให้มันดูว่ารถคันนี้มันมีคุณภาพรถมันไม่ได้โดนย้อมแมวมารถไม่ได้ล้มมาหนักหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเลยไปที่ร้านดีเจริญยนต์ซึ่งเป็นร้านที่สปอนเซอร์อยู่ในรายการเราด้วยนะครับแล้วก็ขายรถมือสองคุณภาพดีจับต้องได้รวมถึงจัดไฟเดนด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเลยไปสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของการดูรถว่าดูรถมือสองเนี่ยต้องดูอย่างไรให้มันดูจุดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเล่มก็ดีนะครับในเรื่องของไมล์เรือนไมล์เรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของอุปกรณ์ควบต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมมันดีจริงไหมเจ๋งสมคำเลยเวลาเราไปซื้อข้างนอกถ้าไม่ได้ซื้อที่ร้านดีเจริญยนต์เนี่ยเราไปซื้อข้างนอกเนี่ยเราต้องดูยังไงให้มันถูกต้องรวมไปถึงการได้ทดสอบรถด้วยว่ารถเอามาแล้วเครื่องยนต์ยังดีอยู่ไหมสภาพเป็นยังไงนะครับเราก็เลยไปที่ร้านดีเจริญยนต์กับพี่บอมผมก็เลยไปดูไปสอบถามแล้วก็ไปทดสอบรถกันมาอย่างเต็มที่เลยเพราะนั้ นเราไปดูกันตัวเดวิลใช่ไหมพันสองเดวิลที่ไหนล่ะมัลติสตาร์ด้ารู้สึกวันนี้หลุดเยอะนะครับเดี๋ยวไม่หาไปดูกันไปชมกันครับผมตามสัญญาเราบอกแล้วเราจะมาพูดคุยกันที่นี่ครับกับร้านดีเจริญยนต์ครับตอนนี้อยู่กับคุณเบนซ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ไม่ต้องแนะนำมันนะรู้ว่าอยู่แล้วนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะใช่มาหลายรอบแล้ววันนี้เราบอกแล้วมันจริงแล้วมันมาจากสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่คุณผู้ชมถามเข้ามาใช่ครับบอกว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือสองมันต้องดูยังไงวิธียังไงดูยังไงรถคันนี้อุบัติเหตุไหมรถคันนี้มันล้มมาไหมรถคันนี้มันใส่ออปชันมาแล้วแต่งเพิ่มเติมมันดีกับรถไหมหรือทำให้รถแย่ลงราคามันจะแพงขึ้นหรือมันถูกลงนะวันนี้เขาค่าก่อนแล้วก็ตรงนี้วันนี้จริงๆที่มาเนี่ยขอแล้วทางนี้ดีเจริญยนต์บอกว่าเขาจริงแล้วเขาสายดูกติดูกติเยอะมากก่อนนี้มอนสเตอร์เพียบเลยใช่ครับปัจจุบันก็จองไปเพียบแล้วใช่ครับก็เหลืออยู่จำนวนหนึ่งรถแล้วเขาออกทุกวันนะครับเขาออกประจำอยู่แล้วก็มีรถอัปเดตเข้าใหม่จริงๆก็บอกที่นี่ไม่ใช่ที่ที่มาซื้ออย่างเดียวแล้วสายเอามาขายก็ได้เปลี่ยนจะซื้อจะขายจะเทิร์นขยับเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพิ่มซีซีเข้ามาพูดคุยกับทางดีเจริญยนต์ได้เลยฮะวันนี้นิดนึงด้านหลังเราเห็นจอดรออยู่นี่เจ้ามาติสตาร์ด้าใช่ไหมใช่ครับผมดูคติให้คุณเบนพูดคุยกับเราเรื่องดูคติมาติสตาร์ด้านิดนึงดีกว่าครับเพราะที่นี่จอดอยู่มีหลายคันมากเลยใช่ครับก็เบื้องต้นนะครับมาติสตาร์ด้าเรามีทุกโฉมเลยตัวนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันเลยตัวนี้เป็นตัว 1200S ครับครับแล้วถ้านี่ก็คันนี้ก็เป็น 1200S เหมือนกัน 1200S ตัวนี้คือ2016เลยครับโมเดลตัวล่าสุดเลยมาพร้อมกับโชคไฟฟ้าด้านหลังนั่นคือจะเป็นตัวโฉมก่อนตัวนี้เป็นมัลติสตาร์ด้า 1200เหมือนกันมีทั้ง S Touring แล้วก็ตัวธรรมดาครับที่ผมมีอยู่โฉมที่มันเปลี่ยนไปไงพี่ดูกับไฟหน้าเห็นมั้ยเนี่ยกำลังดูอยู่ว่ามันต่างกันนิดเดียวเองฮะทีเนี้ยแน่นอนว่าคนที่มาซื้อบางคนแบบเห็นแต่ไกลๆไม่เคยเข้าไปจอดใกล้ๆอยากรู้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยเราจะบอกได้ไงว่ารุ่นนี้มันใหม่กว่ารุ่นนั้นมันไม่ใหม่รุ่นนี้ออปชั่นมันยังไงคือด้วยตัวรถอะครับตัวเนี้ยโอเคหน้าถ้าจอดข้างๆกันมันเหมือนจะคล้ายกันนะครับใช่แต่จริงๆอะมันไม่ใช่ไมเนอร์เชนนะมันเป็นเมเจอร์เชนที่ว่าอะไหล่นี่คือคนละตัวกันหมดเลยนี่มันอะไรมันแตกต่างมากคุณเบนช์ช่วยอธิบายหลักๆเนี่ย
ผมเป็นคนซื้อครับผมอยากได้มันติดซาร่าครับเดินมาเจอสี่คันงงแล้วมันจอดอยู่แล้วมันความแตกต่างดีไงต้องจากปีแล้วอ่ะก็โอเคตัวเนี้ยมันจะได้เรื่องของปีใหม่แต่ตัวเนี้ยที่ว่าตัวพื้นฐานน่ะมันจะมาพร้อมกับตัว 1200S เลย 1200S เนี่ยมันจะมาพร้อมกับโชว์ไฟฟ้าหน้าหลังซึ่งถ้าตัวเก่าอ่ะจะมีแยกตัวเก่าเนี่ยจะมีตัวธรรมดาที่เป็นโชว์ธรรมดาแล้วก็เป็น S Touring แล้วก็เป็นตัวไพพีคแต่ตัวนี้จะเป็นตัว 1200S เลยจะไม่มีตัว 1200 ธรรมดานะครับมันจะมีเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับก็หน้าตาที่เราเห็นนะเปลี่ยนเกือบทั้งคันไก่ตัวนึงเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีระบบวาล์วแปรผันละเครื่องตัวเก่าจะยังไม่มีแล้วมันก็จะเพิ่มในส่วนของการทรงระบบทรงตัว ABS คือเอาว่าออปชั่นมาเต็มครับเต็มกว่าตัวเก่าแล้วจะมีตัวแยกย่อยมาที่บอกเลยที่เรียก EnduroEnduro น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกล้อซี่แล้วก็จะเป็นพวกด้านข้างจะเป็นเงินๆนะครับเป็นพวกไซส์ใหญ่ใช่สีพิเศษสีนึงแล้วตัววงล้อจะเป็นซี่ลวดใช่ครับให้เข้ากับอารมณ์ที่เป็น Enduro จริงๆใช่ครับอ๋อในความเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นได้ชัดเจนในตัว 1200S กับตัวปีเก่าอ่ะก็เรื่องถ้าคือบุญการมองเผินๆน่ะเหมือนจะคล้ายนะครับแต่ถ้ามองภายนอกเนี่ยให้บอกหลักๆก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นวาล์วแปรผันอีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์ตัวนี้เลยคือจอจะเป็น LCDตัวจอจะไม่เหมือนตัวเก่าที่เป็นจอขาวดำตัวนี้จะเป็นจอเป็นจอสีแล้วจอสีจอทิพมันจะเป็นจอเนี่ยขึ้นดูปกติสวยงามเลยก็เหมือนจอที่เราใช้ตัวสักตัวนี้แหละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เท่ที่ว่ามีระบบบลูทูธด้วยเวลาเราสามารถแพร์คู่กับมือถือเราสมมติลักษณะที่เราขับขี่อยู่มีคนโทรเข้ามามันจะขึ้นเลยว่าใครโดนเราเมมว่าอะไรนี่ไงปลอดภัยไม่ต้องไปรับไปเสียเวลาดูก่อนว่าใครโทรมาเราจะไม่ทำกันใช่ครับนะแล้วเครื่องยนต์แล้วหน้าตามันเหมือนกันไหมฮะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนใช่ครับจุดสังเกตตรงไหนตัวฝาครอบวาล์วครับตัวนี้มันจะมีเลยเนี่ยเขียนว่าเนี่ย DVT นี่คือก็เป็นระบบวาล์วแปรผันของดูคาติครับด้านนู้นเซสตาสเตลต้านี่ระบบของเครื่องยนต์ดูคาตินี่นะพี่ DVT อ๋อเห็นตรงนี้เลยสังเกตตรงนี้นะใช่ครับดูง่ายๆแล้วก็มีเปลี่ยนในเรื่องของโชคไฟฟ้าตัวเนี้ยมันสามารถเซตได้เหมือนกันนะครับว่าเราขับคนเดียวขับ2คนหรือว่าขับ2คนแบบมีสัมภาระใช่โชคมันจะเป็นโชคไฟฟ้าปรับแสดงว่านี่ไฟฟ้าเต็มรูปแบบข้างหน้าซึ่งจะต่างกับตัวเก่าเนี่ยตัวเบสธรรมดามันจะเป็นโชคไฮดรอลิกธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้าต้องมานั่งขันหัวโชคเองแมนนวลใช่วันนี้เรื่องของโชคไฟหน้าเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปนะครับตัวปีใหม่กับปีเก่าจะใช่ตัวนี้ไฟมันจะดูโชคกว่านะครับถามว่าการขับขี่ถ้าจากที่สัมผัสตัวเนี้ยค่อนข้างจะนุ่มนวลกว่าตัวเก่าเยอะเพราะด้วยความที่โชว์มันเซ็ตไฟฟ้าใช่แล้วก็การเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าตัวใหม่ตัวใหม่เก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากเลยอ่ะดูตัวหลังมั่งอ่ะตัวหลังเริ่มมาอ่ะถ้าเป็นคันนี้ก็คือคันนี้จะเป็นสเปคเดียวกันสเปคเดียวกันอ่ะเป็น 1200S เหมือนกันอ๋อนี่เห็นชัดๆคือตรงนี้มีด้านหน้าใช่มั้ยใช่ครับด้านหน้าจมูกตรงนี้มันสีดํามันจะมีเรื่องเป็นจมูกสีดําทีนี้พูดถึงราคาครับความแตกต่างระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าชมเก่ามันแตกต่างกันเยอะไหมราคาถ้าในมุมของมือสองก็ต้องต่างกันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันได้เทคโนโลยีที่สูงกว่าแล้วรถมันปีมันใหม่กว่าอันนี้ปีมันก็จะลึกแล้วปีมันจะอยู่โฉมเนี่ยใช้จนถึงเอาว่าปีสิบประมาณ14-15เลยครับเริ่มแรกน่ะเริ่มผลิตปี2010ตัวแรก2010ตัวแรกแต่2010ตัวแรกน่ะจะเป็นตัวประกอบที่อิตาลีใช่ตัวประกอบรอบอยู่แต่ตัวประกอบไทยน่ะจะเริ่มถ้าผมจะไม่ผิดปลายปี2013-14นะครับ13-14ถึงมาประกอบที่เมืองไทยละแล้วราคามันก็ลดลงใช่ตอนนี้ดรอปลงเลยครับเอาเริ่มจากตัวเมื่อกี้ตัว2016ตอนนี้เป็นมือ2เนี่ย2016เนี่ยครับ1200S เนี่ยครับราคามันอยู่เท่าไหร่ก็ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ร้านเราเปิดอยู่ 890,000บาทครับใช่รถใหม่เท่าไหร่อ่ะ3ล้านประมาณ 50,000 ล้าน 30,000 ประมาณนั้นล้านกว่าๆว่าเซฟลงไปเยอะนะแล้วคันนี้ก็เรียกว่านี่คันนี้มันสภาพมันใหม่จังเลยใช่ใช่ครับรถมันยิบเลยอ่ะมันนึกว่ารถออกจากศูนย์เลยเนี่ยวิ่งเท่าไหร่อ่ะคันนี้วิ่งไม่กี่พันโลครับไม่กี่พันโลหลักพันโลใช่หลักพันเลยเรียกว่ารถสภาพคลิปๆเลยใช่ซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรละขับขี่ได้เลยที่แอบเห็นคันนี้คันนี้คือตัวปีเก่าเหมือนกันเหมือนคันนี้ใช่มั้ยตัวเนี้ยมันจะมี S Touring ใช่มั้ยครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวพื้นฐานแต่ที่ผมได้แจ้งไว้ตัวธรรมดามันจะมาพร้อมกับโชคธรรมดาแต่จะไม่มีกระเป๋าข้างกับขาตั้งคู่แต่คันเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าซื้อเพิ่มแยกได้ก็คือซื้อขาตั้งคู่เพิ่มแล้วก็กระเป๋าข้างเพิ่มเอาง่ายๆเข้าใจเขาเรียกเหมือนเป็นตัวโลใช่มั้ยใช่ตัวโลใช่ประมาณนั้นตัวโลคือไม่มีอะไรเลยสแตนดาร์ดใช่ครับ 1200 ที่เป็นตัวธรรมดาใช่ครับแต่คันนี้เผอิญว่าเป็นมือ2มีของแต่งเพิ่มเติมเข้าไปใช่มีของแต่งเพิ่มรู้ว่าใส่มาแล้วมันจะช่วยให้มันดีขึ้นไหมหรือยังไงจะมันเพิ่มน้ำหนักตัวรถหรือเปล่าคันนี้ทำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นได้เนี่ยมันจะมีแคสบาร์นะครับแล้วก็พวกกระปุก
กระปุกเบรกกระปุกคัท CNC นะครับหน้าหลังแล้วก็ปลายท่อจะเป็นสลิปออนไทเทไอตัว SC ไทเทเนียมอ่ะครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นของแต่งแบบนี้ก็เรียกว่าแต่งครบๆเลยใช่ครับคันนี้เปิดราคาอยู่549,000 ครับปีอะไรฮะคันนี้2014 2014 4คือประกอบบ้านเราแล้วประกอบไทยแล้วครับแล้วได้ของแต่งนะแล้วราคา 500,000 กว่าไม่แรงนะโอเคนะ2014ถือว่าไม่แรงนะ2ปีเองแล้วตัวนี้โปรโมชั่นฟรีดาวด้วยที่ร้านฟรีดาวด้วยฟรีดาวด้วยครับจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวทุกตัวหรือว่าไม่ไม่ตัวนั้นจะมีดาวบ้างอ๋อตัวใหม่ประมาณมีดาวบ้างมันจัดได้เต็มที่เท่าไหร่ดาวประมาณหลักหมื่นนะครับแค่หลักหมื่นใช่หลักหมื่นโอ้โหอะไรก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมรถปีใหม่แล้วมันยอดจัดมันก็ได้สูงมาแล้วใช่ครับดอกเบี้ยตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับฝากไปถึงผู้ชมนิดนึงถ้าตัวนี้จะอยู่ที่6บาทครับแต่ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 4.99 อ๋อรถปีใหม่ปีประมาณเอาง่ายปี16ปี16ครับดอกขึ้นไปก็ดอกประมาณ4กว่าประมาณไม่เกินไม่ถึง5บาทดอกชายดอกไม่ถึง5บาทโอ้นะดอกเบี้ยถูกก็ผ่อนไม่ต้องเจ็บตัวเยอะนะครับวันนี้อ่ะพูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของความรู้จักในเรื่องของการแยกรุ่นการดูรถว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสำหรับปีใหม่และปีเก่าเรื่องของราคาด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ท่านนึงนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของร้านดีเจริญยนต์นะครับเรามาสัมภาษณ์ท่านว่าทำไมถึงต้องเลือกรถที่ร้านดีเจริญยนต์แล้วก็รู้มาจากไหนมีข้อมูลอย่างไรถึงร้านดีเจริญยนต์ถึงมาที่นี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอแนะนำตัวหน่อยครับมีครับชื่อต๋องนะครับลูกค้าร้านดีเจริญยนต์โอเคครับทีนี้ผมอยากทราบในเรื่องของข้อมูลก่อนว่าพี่รู้จักกับร้านดีเจริญยนต์ได้อย่างไรทางอินเทอร์เน็ตพี่เว็บไซต์ต่างๆแฟนเพจต่างๆแฟนเพจที่เขาลงไปนะผมทีนี้พอพี่ก็มาที่ร้านแล้วครับคือว่าเราไปเลือกข้อมูลจากรถที่ในแฟนเพจหรือว่าเรามาดูที่ร้านเลยมาดูที่ร้านเลยฮะร้านเคสปีดอ๋อที่นี่เลยใช่ฮะแล้วพี่มั่นใจได้ยังไงว่ารถคันนี้มันดีไม่ดียังไงมันได้ดูได้พี่คือเราสามารถมาดูรถได้มาจับรถได้สามารถลองขับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ร้านก็คือแนะนำดีทุกอย่างใช่ฮะแสดงว่าพี่ก็เป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วชอบบิ๊กไบค์ชอบฮะผมซื้อร้านนี้ประมาณ3คันนี่คันที่3อ๋อคันนี้ไม่ใช่คันแรกไม่ใช่คันแรกคันแรกคือคันแรกคือมอนสเตอร์ดูคาตี้คันที่2ก็แซดพันนี่คันที่3คันที่3ใช่ฮะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเป็นสไตล์ทัวริงล่ะจากที่เคยเล่นแจ็คเก็ตมาก่อนมันหลากหลายฮะคือไม่ได้ขายนะแซดพันก็ยังไม่ขายคือเราอยากเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนแนวพวกบิ๊กไบค์เขาจะรู้การขับขี่มันต่างกันและอยากออกทางไกลแล้วก็เอาเป็นทัวริงไปอยากขับใกล้ๆอยากซิ่งๆสายหมอบก็เอาสปอร์ตไปอะไรมาที่นี่มีราคาถูกกว่าไหมมีโปรโมชั่นอะไรหรือว่าการผ่อนอะไรต่างๆมันเป็นยังไงบ้างถ้ามาร้านนี้ก็ได้ดีอ่ะแล้วก็รถค่อนข้างสดด้วยใหม่ด้วยอย่างคันนี้วิ่งแค่6,000 โลใช่ฮะอ๋อแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะเลือกเยอะใช่ฮะได้ลองขับแล้วลองขับด้วยใช่แล้วก็น้องๆเขาดูแลดีมากปรึกษาได้ทุกอย่างทุกเรื่องครับแล้วก็เรื่องสำคัญไฟแนนซ์ที่สำคัญถ้าใครที่อยากจัดไฟแนนซ์เงี้ยร้านนี้ก็โอเคเลยง่ายรับจัดให้ด้วยรับจัดให้ด้วยดันให้ด้วยใครที่ไม่แน่นอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองซื้อไม่ได้กลัวผ่อนแล้วไม่ผ่านอะไรเงี้ยเข้ามาดูก่อนมาคุยกันก่อนเนี่ยเข้าใจดีเขาตามเราได้ตลอดนะครับก็นี่นะครับเป็นสิ่งที่การันตีได้สำหรับผู้ใช้นะครับผู้ที่ต้องการเลือกใช้รถบิ๊กไบค์มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับ200cc ถึง 1,200cc ที่ร้านดีเจริญยนต์มีรองรับนะอย่างที่พี่เขาบอกนะครับว่าในเรื่องของไฟแนนซ์ในเรื่องของดูรถสดในเรื่องของทดลองขับขี่ในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่นี่ก็สามารถให้ข้อมูลได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่มากครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับอย่าลืมนะครับซื้อรถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีนะครับร้านดีเจริญยนต์ครับพูดคุยเรื่องมันติดซาด้าไปแล้วใช่ไหมครับคุณเบนซ์มีอีกอันหนึ่งที่คุณต้องถามเข้ามาบ่อยมากเรื่องมอนสเตอร์แล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ร้านดีเจริญยนต์เนี่ยมอนสเตอร์เยอะมากก็จะเรียกว่าเป็นสายดูคติอ่ะใช่ใครที่หามอนสเตอร์อยู่มาที่นี่ไม่ผิดหวังทีนี้มันมีหลายรุ่นใช่มอนสเตอร์นี่มันเยอะเหลือเกินมอนสเตอร์เนี่ยถ้าพูดถึงถ้าไล่กันไม่หมดเนี่ยคุยกันเป็นชั่วโมงก็ไม่จบแล้วเอาตัวนี้ที่มีขายเอาตัวแรกก่อนตัวแรกมอนสเตอร์ตัวแรกเริ่มผลิตปีแรกคือปี93ครับมันจะเป็นตัว M900 อันนั้นคือก่อนที่ดูคาติจะมี
คือเราในบ้านเราใช่ครับบ้านเราใช่ครับรถนำเข้าใช่เป็นรถปี1993ในสมัยคือเป็นคัดแห้งคือตัวแรกเลยกิ้งกิ้งใช่ครับเฟรมใหญ่ๆเฟรมถักใหญ่ๆพอนึกออกพอนึกออกขยับมามันจะมีพักๆมีตัวนึงที่มาขั้นกลางด้วย M400 M400 ใช่เป็นเครื่อง400เป็นเครื่อง400ใช่เป็นสเปกญี่ปุ่นครับอยู่ในตระกูลมอนสเตอร์เหมือนกันมอนสเตอร์เหมือนกันแต่เป็นเครื่อง400มันเป็นสเปคขายในญี่ปุ่นเท่านั้นเลยขายญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของใบขับขี่ที่เป็นระบุซีซีถูกต้องระบุซีซีว่าเกิน400กับไม่เกิน400ไงครับซึ่งเขาทำออกมาเป็นสเปคญี่ปุ่นออกมาแต่ถ้ามาตรฐานมันจะอยู่ประมาณ900แล้วถ้าพูดถึงตัวมันจะมีโอ้ S2R S4R คือเยอะมากถ้าพูดถึงตระกูลซีรีส์ของตัวมอนสเตอร์ครับเอาคร่าวๆที่ในบ้านเราเดี๋ยวอ่ะถ้าพูดถึงในบ้านเราดูคติมาเป็นเรื่องเป็นราวในบ้านเราแล้วเปิดเป็นดีลเลอร์อยู่ในทางการปุ๊บที่เริ่มขายกันจริงๆก็คือก็ตัวที่เริ่มขายจริงอ่ะดูคติเปิดตัวได้ตัว696ครับ696แต่ณตอนนั้น696จะเป็นตัวประกอบอิตาลียังไม่ประกอบในเมืองไทยชาติจะเป็นรถนำเข้าตัวนั้นจะเป็นเครื่อง700เครื่อง700ใช่คือเบื้องต้นเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับ795เลยแต่จะเป็นเครื่อง700เป็นเครื่อง700ใช่700ซีซีถ้ามองเผื่อนี่แยกไม่ออกแยกไม่ออกเลยครับผ่านนี่แยกไม่ออกเลยเพราะว่ามิติรถทุกอย่างเหมือนกันหมดนั่นแหละครับแล้วก็พอมาปี2012ที่ตอนนั้นดูคติเปิดตัวว่าประกอบไทยล็อตแรกและราคาเอาว่าช่วงนั้นคือฮาเลยมากคือ795 795ใช่ครับคือหน้าตาเหมือน696แต่ซีซีขยับขึ้นมาเป็น800ซีซีวิธีดูก็คือเราจะดูยังไงก็เพราะเวลานี้ขี่มาแล้วมันรู้แค่มอนสเตอร์ครับถ้าไม่ต้องมานั่งดูเลขที่อย่างเงี้ยถึงจะรู้อันนี้796ติก็ถ้าไม่ดูตรงนี้เราดูตรงไหนได้ฮะให้เรารู้หลักๆเลยครับเขาจะดูที่ล้อหลังซึ่งสวิงอาร์มใช่ครับถ้า796เนี่ยมันจะมาจะมีเป็นโปรอาร์มคือเป็นอาร์มเดียวใช่เป็นแม็กโชว์ครับแต่ถ้า795จะเป็นสวิงอาร์มคู่ยังมีสวิงอาร์มใช่ครับใช่มันมี ABS กับไม่ ABS อีกใช่มั้ยในตัว795เนี่ยปีแรกที่ทำออกมาคือเป็นตัวไม่มี ABS แล้วพอปี2013ดูคติเขาเพิ่ม ABS เข้าไปในรถที่ขายในตลาดเมืองไทยนะครับก็คือเพิ่มเป็น ABSเบื้องต้นเหมือนกันหมดแต่เพิ่มแค่ตัวปั๊ม ABS ขึ้นมาระบบการล้อล็อกมี ABS จำได้เพราะ795ตอนนั้นมันมี ABS กับไม่มี ABS ใช่ครับแล้วก็มีสีพิเศษเพิ่มมาคือเป็นสีดำด้านในปี13นะครับมีดำด้านเพิ่มมาแล้วพอเป็นปี14ก็จะเป็น796อันนี้796ละใช่ครับ796ก็พื้นฐานเหมือนกันแต่ต่างกันเพิ่มล้อหลังที่เป็นเกียร์เดียวดูล้อหลังใช่ครับ796รู้เลยใช่ครับถ้ามาแค่เดียวเราก็ใช่เลย796ก็มี ABS หมดแล้ว ABS 796มีอันนี้คือมีทุกรุ่นแล้วใช่ครับพอเธอหยิบจาก796แล้วเป็นมันจะเป็นตัว S2R เป็นสีขาวและคราบแดงเส้นเล็กๆคือตัวนั้นน่ะมันจะมีปีเป็นปี2015ครับเป็นตัวสุดท้ายของตัว796เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนเป็น821เขาเรียกมอนสเตอร์ S2R S2R จริงๆมันคือ796แหละแต่คือทำสีเป็นสีจากโรงงานนะครับสีขาวมุกและคราบด้วยสีแดงจะแปลกกับชาวบ้านเห็นอยู่ล้อจะเป็นสีแดงเฟรมแดงปกติแล้วมันมีอะไรแตกต่างนอกจากรูปร่างหน้าตาต่างกันแค่สีอย่างเดียวครับสีอย่างเดียวใช่แต่ทั้งศูนย์อ่ะเขาทำตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ว่ามาพร้อมกับท่อกองมาด้วยอ๋อท่อกองมันจะมีพวกท้ายสั้นของ S2R ของไอตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มีของแต่งใช่มีของแต่งท่อกองมาจากดูคติเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับจริงๆพี่ยังแอบเห็นมันจะมีรุ่นแปลกๆที่เป็นลิมิเต็ดดีเซลอะไรพวกนี้อันนั้นจะเป็นตัว100ครับอันนั้นเป็นเครื่องพันใช่ไหมใช่เป็นเครื่องพัน100แล้วมันออกมาตอนไหนไอ้100 1002มันออกคู่มาพร้อมกับ795 796เลยแหละครับแต่เป็นตัวเหมือนเป็นเซกเมนต์ที่สูงขึ้นมาอ่าเป็น CC เยอะกว่า1002ใช่เครื่อง1002แต่ถามว่ามันมี1002จอดข้างกันอะไม่รู้แยกไม่ออกเลยดูได้ไม่ออกคือมิติรถมันเท่ากันเลยแต่ต่างกันแค่ไซส์ลูกข้างในมันลูกใหญ่กว่าอ๋อใช่ครับเราดูที่เฟรมที่เครื่องอะไรรู้มั้ยไม่เหมือนหน้าตาเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยพอจาก796ปุ๊บทีนี้ขยับมาเป็นอะไรที่ดูติขายก็ปี2015คือจะเป็นมอนสเตอร์821821แล้วตัวนี้มันจะเหมือนขยับเซกเมนต์ขึ้นมาเลยว่าราคามันแพงขึ้นก็จริงแต่มันมาพร้อมกับออปชันที่มาเต็มกว่าตัว795 796มีระบบมันจะมีพวกระบบไอตัว traction control มีโหมดใช่ไหมใช่มีโหมดมีคันเร่งไฟฟ้าตัว795 796เนี่ยยังไม่มีเป็นระบบไม่มีโหมดการขับขี่ใช่ครับเป็นสายคันเร่งเป็นคันเร่งสายธรรมดาใช่คันเร่งสายพอมาขึ้นมาเป็น821ก็จะเป็นไฟฟ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่มี traction control ใช่ครับหม้อน้ำแล้วก็เครื่องยนต์มีหม้อน้ำใช่ไหมหม้อน้ำแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมันจะปรับไปมันจะอารมณ์มันจะไม่เป็นพวกเครื่องแคมเดียวละมันจะเป็นเครื่องแคมคู่เป็นทวินแคมใช่ทวินแคมเหมือนพวกตรงไหนเครื่องแคมเดียวแคมคู่อ่ะฝาว่าถ้าแคมเดียวเนี่ยมันจะมาอย่างนี้ไหมครับอันนี้คือเราจะดูออกแล้วเพราะมันมีมูเล่แค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดแคมคู่อ่ะฝาว่ามันจะเป็นใหญ่ๆเลยเราจะรู้เลยว่ามันจะมีมูเล่อยู่ข้างในเพราะว่าเครื่องมันเป็นแอลทวินใช
จะเห็นตรงนี้ได้ง่ายใช่จะสูบนอนจะดูง่ายสูบข้างหลังสูบหลังจะดูยากสูบหลังก็เห็นนิดนึงใช่ครับก็จะเห็นชัดเจนว่าเครื่องแตกต่างกันใช่ครับแล้วมีอะไรต่างโหมดการขับขี่แท็กชั่นแล้วการตอบสนองเครื่องยนต์จะดีกว่าเพื่อมันได้แคมคู่ไงครับลากรอบจะลากได้เยอะกว่าตัวแคมเยอะกว่าด้วยใช่แล้วล้อเลยเหมือนกันไหมไม่เหมือนจะถ้าเป็น821โปรอาร์มไหมจะมีแต่สวิงอาร์มเท่านั้นยังไม่มีโปรอาร์มครับอ๋อยังเป็นสวิงอาร์มปกติอยู่ในตัว821ใช่ครับมีไหมที่ร้านตอนนี้มีเนี่ยจอดตรงนั้นร้านนู้นใช่ไหมใช่แถวนี้821หมดเลย821หมดเลยครับจริงๆแล้วถ้าเป็น821พี่ว่าพี่มองออกเราขี่มารถมันทั้งใหญ่มันจะคันใหญ่ใช่ด้วยมิติรถมันจะใหญ่กว่า795 796หน่อยถังก็ใหญ่กว่าใช่ครับแล้วก็เห็นไกลๆคือหม้อน้ำใช่ใช่มั้ยแน่นอนพอจะเคลียร์ได้แต่2คันที่ขี่ขึ้นมาแต่795 796นี่ดูไม่ออกต้องดูข้างหลังเนี่ยต้องดูตัวสวิงอาร์มหลังอ่ะมันจริงๆแล้วมันยังมีอีกใช่มั้ย821แล้วมันจะมีตัวที่821ณตอนนี้เมืองไทยยังไม่มีขายแต่เมืองนอกเค้าเหมือน797อีกใช่เปิดที่อีกมากมาแล้วใช่เปิดที่เปิดตัวนี้มึงน่าจะผมว่าน่าจะกลางปีปลายปีนี้แหละตัวนี้มันตัวไม่แพงนะ797ใช่จะปรับคือมันจะเป็นอารมณ์กลับมาเหมือน795 796คือเครื่องยนต์อ่ะพื้นฐานมันจะคล้ายๆมันคือเครื่องยนต์ตัวสแคมที่ใช้อยู่ในสแคมเบอร์ครับเครื่องเดียวกับแคมเบอร์ใช่คือพื้นฐานอ่ะมันจะเป็นเครื่องเดียวกับ795 796เพียงแค่แคมเดียวใช่เป็นเครื่องแคมเดียวแต่เปลี่ยนจากไอ้ตัวปั๊มคัดน้ำไอ้ตัวคัดน้ำมันเนี่ยคัดไฮดรอลิกเป็นคัดสายเหมือนสแคมเบอร์เลยแล้วก็หมดใช่หมดก็ไม่มีคือว่ากลับมาเป็นดิบๆเหมือนตัว795จะถูกราคาก็จะดรอปลงก็แสดงว่าต้องใครที่เป็นแฟนมอนสเตอร์ก็รอลดแบบราคาไม่แรงจะต้องชอบอารมณ์เก่าๆอยู่อ่ะใช่ครับอารมณ์ดิบๆเก่าจริงๆมันต้องคัดแห้งคัดแห้งเนี่ยดูคติเนี่ยใช้ตัวสุดท้ายคือปี2010ครับ2010ผมมองว่ามันน่าจะมีเรื่องของตัว emission standard ในตัวมาตรฐานในเสียพอมันเป็นคัดแห้งเนี่ยช่วงโหลดออกตัวมันน่าจะเยอะกว่าคัดเปียกดูปกติเลยน่าจะต้องในส่วนของความเป็นของนะครับใช่เป็นเหตุผลหนึ่งนะใช่ครับเพราะว่านะตอน2010อ่ะเป็นยูโร3ปัจจุบันบ้านเราเป็นยูโร4แล้วมันก็ต้องปรับโหมดไปเรื่อยๆก็เลยตัดในเรื่องของระบบคัดแห้งไปเลยใช่ครับคุ้มไม่อยู่แล้วมันน่าจะเป็นเซอร์วิสดีรู้สึกว่าจะแพงกว่าครับปกติเลยที่เดือนหลายเท่ามันจะหมดคัดแห้งมันจะหมดไวกว่าไวกว่าแต่ถามว่าขับสนุกคัดแห้งขับสนุกกว่ามันได้ฟีลลิ่งได้เสียงได้ความดิบอารมณ์การจักรชาติดีกว่าน่าสนุกกว่าวันนี้หลายรุ่นเลยนะเมื่อกี้มันตินี่มอนสเตอร์แล้วไล่มาเมื่อกี้อย่างที่บอก795 796 821ไปจนถึงตัว 1,200 ใช่ไหมจริงๆ 1,200 เนี่ยจะออกมาก่อน 821จะแยกเป็น 1,200 คันรับธรรมดากับ 1,200S 1,200 ธรรมดา 1,200S อีก 1,200S จะมาโชว์โอลินหน้าหลังโชว์โอลินใช่โชว์โอลินหน้าหลังรู้จักมอนสเตอร์วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักว่ามอนสเตอร์ทุกรุ่นเลยนะใช่ไปจนปัจจุบันที่เขาขายอยู่ตอนนี้ที่ดูกติกก็คือตัวยังเป็น821อยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะไอ้พันสองอ่ะมันเครื่องใหญ่ก็จริงแต่มันออกมาก่อนที่เป็น821ใช่ครับโอ้ยงี้เราต้องมาพูดคุยอีกทีนะมาดูรายละเอียดอีกทีต้องให้คุณเบนซ์เนี่ยช่วยพาเราดูเพราะเราเองก็งงเหมือนกันนะเครื่องมันหลายบล็อกจำรถยนต์ไม่ไหวเหมือนกันนี่คือรถที่เข้ามาอันนี้คุณเบนซ์ไม่ใช่คนขายคุณจุ๊บคุณเบนซ์ต้องเป็นคนซื้อครับเราจะต้องดูกันยังไงฮะก็เบื้องต้นหลักๆเนี่ยผมจะดูเรื่องอุบัติเหตุให้ความสำคัญกับเรื่องอุบัติเหตุที่สุดเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีใครอยากได้แล้วรถอุบัติเหตุโดยพวกอุบัติเหตุหนักสไลด์ไกลผมไม่เอาเลยชนหน้าสไลด์ไกลคือไม่เอาดูง่ายๆครับมอเตอร์ไซค์มันจะดูแข็งคอครับสังเกตง่ายๆอ่ะหักแฮนด์ดูเบื้องต้นถ้าแฮนด์ข้างใดข้างหนึ่งชนถังนั่นแหละแปลว่าตัวกันเลยมันมีการกระแทกอย่างมันมีตัวใช่มีการดูกติจะดูง่ายครับมันจะเป็นตัวแผงคอเนี่ยถ้าเกิดล้มหนักมันจะหักเลยหรือถ้าเกิดในกรณีที่เคยเห็นในคลิปในรูปไหมครับพี่ว่าถ้าเกิดชนหน้าหนักๆเนี่ยแผงคอตัวตรงนี้มันจะขาดออกไปเลยซึ่งมันจะดูได้แต่ถามว่าเอาเข้าจริงๆถามว่ามันทำกันได้ไหมมันทำได้แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นสีอะถ้าเฟรมเนี่ยทำแล้วใช่คือยังไงคนถ้าเกิดไอเราเห็นรุ่นเนี้ยประจำมาเราจะดูออกเอ้ยเนี่ยคือสีทำและอีกจุดหนึ่งคือดูกติข้อดีคือไข่เลขคอเป็นไข่ปลาจุดถูกต้องถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหนักมาและมีการพ่นสีตัวเลขคอจะบางเลขคอจะบางใช่เลขคอจะบางหุดไม่ติดเลยใช่ครับรูดไปจะไม่รู้สึกกรณีล้มแปะคือมอไซค์ว่ากันตามจริงอาจจะมีบ้าง
แน่นอนจริงๆแล้วถ้ามันล้มแปะนี่พอรับกันได้นะก็อยู่ที่ว่ามันแปะขนาดไหนใช่ใช่รับแปะหนักจนขนาดกันเลยหักเลยอันนี้ผมก็ไม่เอาอันนั้นไม่แปะแล้วนะน่าจะชนที่เราจะล้มแรงตกหลุมอะไรเงี้ยล้มปึ้งไปขนาดนี้ต่างระดับนี้ก็เอาเรื่องแล้วใช่ครับคือจริงๆตัวนี้มันเซนซิทีฟอยู่แล้วครับเอาว่าแค่ปล่อยลงไปมันก็หักแล้วแหละนอกจากไอ้คำว่าล้มแปะนี่ล้มแต่ตัวคนเรายังประคองอยู่ใช่ถ้าอย่างนั้นไม่ซีเรียสใช่ครับแล้วดูตรงไหนอีกได้อีกครับก็เบื้องต้นน่ะในรถแต่ละรุ่นน่ะคือมันจะมีจุดว่าถ้าล้มลงพื้นแล้วตรงไหนจะโดนพื้นบ้างถ้าเกิดล้มหนักไอ้นี่หักส่วนต่อไปที่จะลงพื้นคือส่วนโค้งถ้าไม่มีการล้มใช่ครับถ้าไม่มีการล้มแต่ในบางครั้งกรณีการล้มหักไปเลยมันก็จะโดนตำแหน่งนี้นั่นแหละครับถ้าเกิดมันชนจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยโดนชนมาหรือชนหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัวถ้าเกิดเราไม่ว่าจะชนหน้าหรือชนหลังสุดท้ายปลายทางมันต้องเลือกคือล้มซ้ายกับล้มขวาซึ่งมันก็จะเข้าสเต็ปเดิมตรงที่ว่าแขนคอดูตรงนี้เป็นหลักได้แล้วก็ดูน็อตในตัวแกนสวิงอาร์มหรือแกนโปรอาร์มก็ได้ครับซึ่งตัวเนี้ยเอาว่าการแกะเนี่ยมือเราขันไม่ออกต้องใช้บล็อกลมยิงถ้าบล็อกลมยิงยังไงหัวมันต้องเยินต้องมีรอยถูกต้องมันต้องมีรอยหลงเหลือให้เราดูอยู่แล้วครับแล้วพวกน็อตจริงๆแล้วก็ดูได้หมดจันเครื่องแบบเคยลื้อเคยใช้มาเครื่องเคยลื้อใช่ดูกติเอกลักษณ์เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยการทาประเกนการอะไรเขาจะไม่ใช่เป็นระบบมือเรามันจะหยอดด้วยแมชชีนนะครับซึ่งมันจะมีประเกนคือเอาว่าจะดูออกแล้วว่ากาประเกนเนี่ยหยอดด้วยมือหรือหยอดด้วยเครื่องมันจะเสมอกันถูกต้องครับถ้าทำด้วยเครื่องมันจะเสมอกันหมดมันจะปิ้นๆออกมาเสนอกันแบบถ้าเกิดคนดูอยู่ดูกติจะเห็นว่ามันจะแบบมือเราไม่ได้ไงเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางใช่เดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางปกปุ๊บก็ปิ้นมากปิ้นน้อยใช่ใช่แต่ถ้ามาจากโรงงานจริงมันจะแบบเท่ากันหมดที่เหลือก็ทีนี้ก็ต้องดูอะไรต่อฮะเรื่องของออปชั่นโหมดที่หลักๆเลยอ่ะเรื่องของเบรกในตัวที่รถที่มี ABS นะครับถ้ารถ ABS เนี่ย ABS ทำงานหรือเปล่าก็ต้องมีการทดสอบแหละเอาว่ากระทืบเบรกกันเลยว่า ABS ทำงานหรือเปล่าลองเบรกแรงๆดูใช่ครับจริงๆรถส่วนใหญ่ไฟมันจะฟอร์ใช่ไหมมันโชว์ใช่ไหมไม่เสมอไปบางทีไฟดับแต่ปั๊มไม่ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเข้าใจว่าเซนเซอร์ทุกอย่างพร้อมหมดแต่แมคคานิกจริงมอเตอร์ไม่หมุนคือเบื้องต้นเช็คดีที่สุดลองกระทืบกันเลยคือขับมาปุ๊บขับสักความเร็ว10แล้วกดเบรกหลังเลยแล้วก็กำเบรกหน้าเลยสลับกันดูแค่ดอกยางตรงรอยพื้นน่าจะเห็นเลยว่ามันจับยังไงว่ามันเป็นลากยางตัดๆๆใช่มั้ยใช่อ่ะทีนี้มันรถมือ2มันก็จะมีในส่วนของแต่งที่มันมีเข้ามาเราต้องดูยังไงฮะส่วนอีกที่สเต็ปที่ดูคติเขาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเรื่องท่อกองกันล้มใช่แต่ถามว่าบางทีใส่เยอะมากๆแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมันก็อาจจะทำให้ดูเลอะเทอะมันก็แล้วแต่แล้วมันมีใส่ของแท้ใส่ของเทียมด้วยของแท้ของเทียมด้วยของเทียมจะดูยังไงอ่ะสมมติเรารู้อยู่แล้วของเทียมก็ขายแต่ของเทียมงั้นได้หรอคือโดยปกติเนี่ยคือของแท้เทียมอ่ะโดยปกติถ้าของแต่งอ่ะผมจะขอของเดิมเกือบทุกครั้งอ่ะครับว่าแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูบางชิ้นว่าเอ้ยชิ้นนี้เราไม่ไหวนะผมซีเรียสขอของเดิมเลยนะของเดิมดีกว่าใช่ใช่ก็ถึงว่าผมก็จะใส่เป็นของเดิมไปแต่โดยปกติสไตล์ที่ร้านผมอ่ะของแต่งติดลบอ่ะผมจะให้ลูกค้าหมดไม่จริงแล้วเปิดฟิวส์กุญแจมันไม่ได้เห็นใช่ไหมมันจะบอกได้เบื้องต้นจะบอกได้ไหมเรื่องของไม่เนี่ยไฟฟ้าว่ากันแต่จริงไม่อ่ะตั้งแต่ยุคสมัยไหนกันได้หมดนะครับมันชอบมีคนผมว่าต้องเจอคุณไปต้องเจอใช่มีคนต้องถามว่าไอ้ไม้แท้มันกอไม้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติถ้าเป็นดูคตินะครับดูคติมันจะเช็คประวัติศูนย์ได้ใช่แต่ถ้าเป็นค่ายอื่นน่ะบอกตรงเลยยากในรถญี่ปุ่นบางค่ายเขาไม่ได้เจาะจงกอนะครับครับเพียงแต่น้ำมันเข้าใหม่ก็เลยต้องเคมใหม่แล้วพอไม่รู้ขับไปเท่าไหร่มันเลยเหลือศูนย์คือไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจงใจเพื่อให้อยากให้ไม้น้อยนะบางทีอย่างวิ่งออกมา1,200 โลพันไม่กี่พันโลแต่ปรากฏว่าน้ำมันเข้าใหม่ด้วยครับแล้วเขามีวารันตีอยู่เวลาไปศูนย์น่ะเขาเปลี่ยนไม้ใหม่ให้แต่เขาเลขอ่ะมันจะกลายเป็นศูนย์แล้วประวัติที่ศูนย์อยู่ไหมเช็คยากครับแต่โดยปกติตัวผมเองอ่ะฟีลลิ่งที่เราอยู่กับรถมาเราจะดูรู้ว่าเอ้ยไอเนี้ยหมื่นโลจริงนะสภาพหรือบางคันอ่ะมาแบบ4,000 โลแต่ดอกคุณหมดละมันดูสภาพหลายอย่างประกอบกันสภาพยางดูยางเครื่องนะความสดใหม่มันพอสังเกตได้ท่อยางท่ออะไรพวกเนี้ยคือความรู้สึกไอเราอยู่กับรถเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยพันกว่าโลมันไม่ใช่แล้วรถเหมือนวิ่งมาสัก10,000-20,000 โลแล้วอะไรเงี้ยครับผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดีจรัญยนต์มากกว่านี้เดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างให้หน้าจอเราจะมีเรื่องของเว็บไซต์ใช่ไหมครับใช่ครับเว็บไซต์มีเฟซบุ๊กนะครับหรือทางโทรศัพท์ก็0990440070โอ้โหนี่จำเบอร์ได้ด้วยแน่นอนครับแม่ก็จะเป็นเจ้าหญิงเราจำได้เหมือนกันจริงๆแล้วบอกว่าจริงๆแล้วแอบเห็นมาบอกเข้าไปเสิร์ช Google นี่บิ๊กไบค์มือ2นี่ขึ้นดีเจริญยนต์เลยนะใช่ครับใช่ไหมอันแรกๆเลยเข้าไปดูได้เลยนะครับรถเขามีอัปเดตตลอดเวลารวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนจะดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ยังไงไหวยังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยววันนี้ไหนๆมาแล้วขออนุญาตคุณเบนซ์นิดนึง
อยากรู้ว่ารถที่เนี่ยมันพร้อมใช้จริงๆไหมเดี๋ยวผมจะให้ก๊อฟเอาไปขี่สักคันนึงได้ไหมนี่เราไม่เดินไม่เตรียมกันนะเดี๋ยวชี้คันไหนแล้วให้ก๊อฟไปขี่เลยนะดูว่ารถที่จอดขายมันสภาพมันพร้อมใช้งานจริงไหมอ่ะไปลองขี่ดีกว่าวันนี้ไปดูซิเดี๋ยวเลือกเอาสักคันนึงจับเลยจับได้ในร้านนะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถที่ร้านนี้มันสภาพพร้อมใช้งานขนาดไหนครับ